สรุปข่าวประจำช่วงเย็นในวันนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเรามาดูกันนะครับรายการต่อไปนี้เป็นเพียงการนำเสนอในเรื่องของข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนาในการชี้นำชักชวนหรือว่ารับประดมทุนแต่อย่างใดการเลือกใช้บริการบโบลกเกอร์ใดๆในคลิปข่าวนีนะครับจะเป็นไปตามความพึงพอใจของพี่ๆนักงุนนะนักงุนจะต้องทำการศึกษาในเรื่องของรายละเอียดความเสี่ยงให้ดีทุกครั้งก่อนทำการลงทุนเลยครับ สนับสนุนโดย f o r e x o u ครับชวนเพื่อนเข้ามาเทคก,กับเราในวันนี้รับโบนัสฟรีทันทีมากมายตามภาพนี้เลยนะครับและยังมีโปรโมชั่นประจําเดือนอีกมากมายเลยนะครับซึ่งนักทุนสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในแคปชั่นที่ผมส่งให้นี้เลยนะครับขอบคุณครับ xm ครับเปิดบัญชีวันนี้รับรับฟรีทันทีนะครับนักทุนโดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินเฉพาะลูกค้าใหม่เท่านั้นนะและอย่าลืมว่า xm นั้นยังมีโปรโมชั่นประจำเดือนอีกด้วย i n t เต s t e l l a ล g r o กรถอนไหวได้เงินทันทีเพียง2นาทีทุกวันตลอด24ชั่วโมงและยังมีนะครับประเภทบัญชีแบบฟรีสวอปด้วยถ้าใครสนใจไลน์ ID อยู่ที่ด้านล่างแล้วแอดไปติดต่อสอบถามกับ,บโบรกเกอร์โดยตรงได้เลยนะครับขอบคุณครับเมื่อเฟดคงนโยบายสูงกว่าและยาวนานกว่าที่คาดเอาไว้นะครับแต่คำถามที่เกิดขึ้นก็คือว่าเฟดจะเริ่มลดดอกเบีย้ยเมื่อ,อไหร่ จากการประชุมล่าสุดในเดือนกันยายนปีนี้นะครับนักทุนเราก็จะพบว่าธนาคารกลางสหรัฐได้มีการประกาศคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้ที่5.25ถึง5.5ตต่อปีซึ่งเป็นไปตามที่ตลาดคาดการเอาไว้แต่ท่ามกลางอัตราดอกเบี้ยที่สูงนะครับอาจจะอยู่ในระดับนี้ต่อเนื่องต่อไปซึ่งมันจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและก็สถานการณ์นะครับจะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อใดยังคงเป็นเรื่องที่ทั่วโลกนั้นต้องจับตามองครับ เบื้องต้นหลายฝ่ายคาดกันว่าอัตราดอกเบี้ยของเฟดนั้นจะคงอยู่ระดับสูงไปจนถึงสิ้นปีนี้ขณะเดียวกันตลาดก็ยังคงติดตามว่าโอกาสที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยครั้งแรกจะเกิดขึ้นในปีหน้าหรือไม่ทางด้านของศูนย์วิจัยการศกรระบุว่ามุมมองของเจ้าหน้าที่เฟดที่เปลี่ยนแปลงไปในดอทพลอต ซึ่งก็คือเครื่องมือที่ใช้แสดงถึงแนวโน้มการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดซึ่งบ่งชี้ว่าอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐอาจจะทรงตัวอยู่ในระดับสูงเป็นเวลานานและตัวเลขประมาณการเศรษฐกิจสหรัฐที่ปรับทบทวนขึ้นจะสะท้อนสัญญาณคมุมเข้มต่อเนื่องของเฟดแม้ในการประชุมรอบนี้เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ระดับที่เท่าเดิมและเปิดโอกาสสำหรับการปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกหนึ่งครั้งในปีนี้ไว้ตามเดิมก็ตาม ขณะที่ด้านตลาดทุนนะครับบริษัทนะครับขอไปครับบอลออินโนเวสเอ็กซ์ X, ประเมินว่าภาพรวมเศรษฐกิจโลกในไตรามาสที่4ประจําปีนี้คาดว่าจะชะลอตัวลงอย่างมีนัยสําคัญจากการ,รเผชิญ3ปัจจัยหลักได้แก่ 1. เศรษฐกิจชะลอตัวลงอย่างพร้อมเพรียง 2. ดอกเบี้ยสูงยาวนานขึ้นโดยคาดว่าดอกเบี้ยนโยบายจะคงอยู่หระดับปัจจุบันที่5.4%จนถึงสิ้นปี ความแตกต่างระหว่างสาหรัฐที่เศรษฐกิจยังขยายตัวได้เมื่อเทียบกับประเทศอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งยุโรปและจีนที่ชะลอตัวลงอย่างมีนัยสำคัญกับ ทั้งสาตัวนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยตัวหลักที่ส่งผลให้ดอลลาร์ปัจจุบันนี้ก็คงแข็งค่าขึ้นและเทรนหลักของยูซปียังอยู่ในเทรนขาขึ้นนะครับนักทุนขณะที่เศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในปีหน้าซึ่งเป็นผลมาจากเสถียรภาพทางการเมืองที่เพิ่มขึ้นมองมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาลจะทําให้เศรษฐกิจไทยขายายตัวเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเปอร์เซ็นจากประมาณการเดิมทําให้คาดการณ์ว่ากระแสเงินทุนต่างชาติจะไหลกลับเข้าสู่ตลาดไทยอีกครั้ง ทั้งนี้ทางบลอเองได้ประเมินเป้าหมายเซตอินดี x ในสิ้นปีนี้ไว้ที่1,650จุดครับก็ต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับนั่งจุดสรับประเด็นดังกล่าวขอบพระคุณครับ